เคสของนักเรียนที่สอบแพทย์แต่ว่าไม่มีเงินไปเรียนที่ไม่มีการประกาศรับบริจาคจนเป็นดราม่าว่าจนทิพย์ประกาศนะคะล่าสุดเห็นบอกว่าทางนักข่าวเนี่ยเขามีการพยายามติดต่อเพราะว่าอยากจะให้มาเปิดยอดบริจาคซึ่งทางด้านของแม่เนี่ยได้คำตอบว่าทางด้านของแม่ของเด็กเนี่ยบอกว่าไม่ชี้แจงไม่อะไรแล้วจบแล้วได้เงินแล้วไม่พูดอะไรแล้วตรงนี้ค่ะในทางกฎหมายมีวิธีการไหนที่จะสามารถขอดูยอดบริจาคได้ไหมคะแจ้งความดำเนินคดีข้อหาพรบเรี่ยไรโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน100 บาทอย่างต่อมาดำเนินคดีข้อหาฉ้อโกงประชาชนถ้าเขาแสดงข้อความเป็นเท็จแล้วมีคนเสียหายโอนเงินเข้าไปให้เพราะหลงเชื่อหากมีการโพสต์ทาง Facebook Fanpage ก็ดำเนินคดีในเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์3 อย่างเนี่ยจะทําให้ทางบ้านหลังเนี้ยโดยเฉพาะตัวลูกชายที่เป็นเจ้าของบัญชีต้องเดินทางมากรุงเทพเพื่อชี้แจงกับตํารวจแต่นั่นแปลว่าเรากําลังดําเนินคดีกับเยาวชนนะครับแต่ว่าอย่างเคสนี้ที่เราเคยคุยกันไว้คือเขาไม่ได้เป็นคนโพสต์เองเขาไม่ได้เป็นคนโพสต์เองก็ใช่แต่ในเรื่องของฉ้อโกงประชาชนนั้นมันก็มีของการแบ่งหน้าที่กันทำคนหนึ่งเป็นนักข่าวเอาข่าวนี้นำเสนอโดยไม่ตรวจสอบและอีกคนหนึ่งก็จนทิพย์ก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้เป็นจนไม่ได้จนแต่ก็ยังนิ่งเฉยไม่ยอมบอกข้อมูลว่าผมไม่ได้จนนะครับมันก็เข้าองค์ประกอบเรื่องของฉ้อโกงแต่นักข่าวที่นำเสนอต้องโดนด้วยก็คือในส่วนของการเปิดเผยยอดบริจาคเนี่ยก็คืออย่างสมมติว่าคนโอน1 คนสามารถไปแจ้งความใช่ครับคนโอน10 บาท1 บาท100 บาทสามารถแจ้งได้ต่างคนต่างแจ้งผมอยากจะบอกเตือนอย่างหนึ่งที่นักข่าวมาพูดว่าโหบ้านนู้นก็ไม่ตอบไม่อะไรเลยผมว่านักข่าวรอบเนี้ยซวยแล้วล่ะเพราะคุณเป็นคนนําเข้าข้อมูลคุณเป็นคนเผยแพร่ข้อมูลออกไปสู่ประชาชนเองหากมันจะผิดตัวคุณคือจําเลยที่หนึ่งเด็กคนนั้นคือจําเลยที่สองพ่อแม่เด็กไม่เกี่ยวเลยเพราะพ่อแม่เด็กไม่ทําอะไรเลยแล้วเขาเป็นเยาวชนด้วยเพราะเขาเป็นเยาวชนเนี่ยคุณจะไปกล่าวหาอะไรเขาเนี่ยไปแจ้งความเขาเนี่ยมันก็ต้องผ่านสถานพินิจผ่านอัยการไม่ได้ง่ายนักข่าวนั่นแหละครับจะสวยบอกไว้เลยไม่ต้องรีบโยนไปที่อื่นแล้วอย่างนักข่าวเองอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะเป็นการแบบโพสต์ไปด้วยเจตนาที่ดีอยากจะช่วยเหลืออย่างเงี้ยเขาจะสามารถแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในกรณีนี้ได้ยังไงบ้างแสดงได้ก็มาแสดงในชั้นศาลไงหลปัระกกๆับนริตษััวทประกันตัวไม่กี่หมื่นหรอกแล้วก็มาแสดงในชั้นศาลว่าผมบริสุทธิ์ครับแต่สิ่งที่มันอยู่ภายนอกคือที่คุณนําเข้าไปแล้วอ่ะมันครบองค์ประกอบความผิดองค์ประกอบความผิดภายนอกของฉ้อโกงก็คือแสดงข้อความเป็นเท็จจนไม่จนรวยไม่รวยปิดท้ายด้วยการเปิดรับบริจาคได้ไปซึ่งทรัพย์สินของบุคคลอื่นแม้ว่าคุณจะไม่ได้ได้เข้ากระเป๋าคุณเองเข้ากระเป๋าเด็กก็ตามแล้วถ้าหากว่าแม่หรือว่าน้องเนี่ยค่ะไม่ได้จนจริงแล้วมาเปิดรับบริจาคเข้าข่ายความผิดอะไรบ้างนอกจากฉ้อโกงคือแม่กับเด็กไม่ได้เปิดรับบริจาคคนอื่นไปเปิดเองคนอื่นต้องรับผิดชอบเองแม่เด็กแค่นิ่งเฉยไม่ทำอะไรเลยแต่การนิ่งเฉยแล้วให้คนอื่นไปดำเนินการในทางกฎหมายก็ถือเป็นการฉ้อโกงได้การฉ้อโกงไม่ได้แปลว่าคุณต้องมาบอกข้อความเท็จคุณปกปิดข้อความเท็จเอาไว้มันก็มีความผิดฐานฉ้อโกงได้ก็คือการที่คุณไม่ออกมาปฏิเสธก็ถือว่าคุณรู้เห็นในเรื่องนี้
ก็สามารถเข้าข่ายฉ้อโกงนิ่งเฉยปกปิดข้อเท็จจริงใช้คำว่านิ่งปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งแล้วไม่ยอมบอกถ้าคุณบอกว่าคุณมี iPhone คุณรวยไม่มีใครบริจาคอยู่แล้วใครจะไปบริจาคให้เด็กรวยว่าถามหน่อยเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่ได้ทําอะไรคุณบริจาคกันเองระวังนะระวังมีคนไปแจ้งความลูกคุณนะคุณทําอย่างนี้เนี่ยหนูกำลังหนูลืมไปว่าหนูกำลังจะถามว่าถ้าหากว่าก็คือในเคสนี้แม่ไม่ได้โพสต์เด็กไม่ได้โพสต์แต่นักข่าวเป็นคนโพสต์ก็คือถ้าจะเอาผิดจริงๆก็คือสามารถเอาผิดเด็กได้เท่านั้นใช่ไหมคะทนายเด็กกับคนนโพักสขต่์าวก็นักข่าวนักข่าวโดนจำเลยที่หนึ่งเด็กจำเลยที่สองเป็นเจ้าของบัญชีต่อให้บอกว่าเด็กไม่ทําอะไรเลยมีอยู่ๆเนี่ยมีเงินไปเข้าบัญชีคุณเฮ้ยคุณมีสิทธิ์ใช้ได้ไงอ่ะนั่นแสดงให้เห็นว่าคุณก็ต้องรู้ว่ามันมีเงินเข้ามาเพราะอะไรและเมื่อจำเลยที่หนึ่งก็คือนักข่าวเนี่ยมีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนเงินที่ได้มาจากการฉ้อโกงประชาชนก็ต้องตกเป็นของแผ่นดินน้องอย่าคิดว่าน้องกับแม่จะนิ่งเฉยแล้วไม่ตอบอะไรได้นะถ้าวันดีคือดีมีคนเขาออกมาดำเนินคดีไอ้เงินที่ได้ไปบอกจะเป็นทุนการศึกษามันจะโดนอายัดทั้งหมดนะครับใครรับไว้รับโอนต่อจากนี้ก็จะมีความผิดฐานรับของโจรไปด้วยนะครับระวังให้ดีๆนะเพราะว่าเส้นทางการเงินเนี่ยมันสามารถดึงได้ไม่ยากเลยมันไม่ใช่แปลว่าเฮ้ยเงินเข้ามาเป็นหลักล้านเป็นหลายแสนแล้วฉันจะต้องดีใจมันไม่ใช่นะระวังบางทีมันมีผลกลับอีกมุมหนึ่งนะครับถ้าอะไรที่มันไม่จริงเนี่ยแล้วถ้าหากสมมุติว่าเขาโอนเงินคืนให้กับคนที่บริจาคมาแล้วค่ะก็ถือว่าความผิดสำเร็จแล้วเป็นแค่การลดโทษเหมือนเดิมหรอเป็นเหตุบรรเทาโทษไงถือว่าคืนเงินค่าเสียหายกับเจ้าทุกข์แล้วแต่เจ้าทุกข์ก็ยังติดใจอยู่ก็เป็นดุลพินิจของศาลท่านว่าท่านจะว่ายังไงแต่โดยหลักการแล้วคดีฉ้อโกงเนี่ยคืนเงินให้ก็จบแต่ของผมเนี่ยนะนักพูดชื่อดังเขาไม่โอนคืนให้10 บาทนะทุกวันนี้ก็ยังคากันอยู่ก็คือยังไม่จบยังไม่จบอยู่ที่คนโอนด้วยเหมือนกันว่าจะจบเรื่องใช่คือได้เงินคืนแล้วจบเรื่องไหมหรือว่าจะดำเนินคดีต่อก็สามารถทำได้ใช่ทุกวันนี้ไม่เห็นมีใครโทรมาเคลียร์กับผมเลยเนี่ยรอ10 บาทอยู่นะสมมุติค่ะถ้าหากว่าไม่เกี่ยวกับเคสนี้นะสมมุติว่าถ้ามีเด็กยากจนจริงๆเนี่ยเขาเปิดรับบริจาคเพื่อจะเอาไปเป็นทุนการศึกษาแล้วมีคนแห่บริจาคแล้วภายหลังเนี่ยเด็กคนนั้นน่ะเอาไปซื้ออุปกรณ์ไอทีไฮโซเลยแบบ iPad iPhone อะไรอย่างเงี้ยแล้วมาอ้างว่าเอาไปใช้ในการเรียนแบบเนี้ยถือว่าผิดวัตถุประสงค์ไหมคะให้ไปแล้วจะเอาไปซื้ออะไรเป็นเรื่องของเขาขอแค่อย่างเดียวว่าต้นทางมาไม่ได้หลอกว่าจนทิพย์แค่นั้นแหละถ้าจนจริงหลังจากได้เงินบริจาคไปแล้วจะเอาไปซื้อของเล่นจะเอาไปซื้ออุปกรณ์กีฬาจะเอาไปซื้อดนตรีซื้อกีตาร์ซื้ออะไรเป็นเรื่องของเขาเราไปห้ามไม่ได้หรอกโอเคสุดท้ายค่ะธนาคะเหมือนเดิมมีอะไรจะฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนไทยใจบุญอีกบ้างต้องดำเนินคดีให้เป็นเยี่ยงอย่างไม่ใช่ว่าเอะปุ๊บเนี่ยไปทำผมยังไม่รู้เลยว่านักข่าวในพื้นที่ไปทำคอนเทนต์หรือเปล่าทำไมไม่ตรวจสอบก่อนเพราะว่าถ้ามันตรวจสอบมันจะเจอไม่ยากเลยว่าเด็กไม่ได้จนจริงแล้วการทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้คนที่บางทีเนี่ยนักข่าวอาจจะคิดดีก็ได้อยากช่วยจนบางทีลืมไปว่ามันต้องตรวจสอบให้มันแน่ชัดก่อนสุดท้ายอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าเราเห็นอะไรบนโลกโซเชียลมีเดียนะที่ไม่ใช่เป็นไม่ได้ผ่านสื่อกระแสหลักไม่ได้มีการตรวจสอบเนี่ยอย่าไปเชื่อทั้งหมดบางครั้งที่เราเห็นอาจจะเป็นแค่คอนเทนต์หนึ่งก็ได้แต่อะไรที่มันออกผ่านสื่อหลักมาแสดงว่ากองบรรณาธิการกลั่นกรองแล้วในฐานะของกรรมการสภาวิชาชีพข่าวและวิทยุโทรทัศน์ไทยบอกอย่างหนึ่งว่าสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือคือสำนักข่าวที่มีกองบก.คอยกลั่นกรองแล้ว
ถ้าคุณเป็นสำนักข่าวที่เป็นเพจหรือเป็นสื่อโซเชียลมีเดียที่ไม่มีกองบรรณาธิการกลั่นกรองความน่าเชื่อถือยังไม่เท่ากับกลุ่มคนที่เขาทำงานวิชาชีพข่าวครับเหแ็ลนะเรดื่้องวยเด็กจนทิพย์เนี่ยจับโป๊ะได้เพราะว่าบก.เอกใจสั่งตรวจสอบย้อนหลังไปมันถึงเจอแบบนี้ก็ในคิดดูนะนักข่าวในพื้นที่ที่ส่งข่าวมาเนี่ยตรวจไม่เจอนักข่าวกรุงเทพเนี่ยกองบก.ลงเนี่ไยปสั่งไปว่าลงไปเจอเลยสะท้อนให้เห็นอะไรล่ะโอเคแต่เคสนี้ก็คือแน่ๆแล้วถ้าผิดก็คือนักข่าวอันดับหนึ่งนักข่าเวจ้อาันดขับอหงนึ่งบัเญลยชีซวยสุดเจตนายังไงไม่รู้หรอกแต่นักข่าวโดนก่อนเลยเพราะว่าเป็นคนเผยแพร่ข้อมูลแล้วการเทจี้่าเขขอางบัญอชอีกคมือาเบใหอร้์สอขง่าวแล้วคะการทวี่่เาขาอออกอกมมาาใหใ้ห้ข่าวขว่่าาวหมายถึงว่าอย่างคนที่ออกมายืนยันอย่างเงี้ยที่บอกว่าเป็นญาติของเด็กออกมายืนยันว่าเขาโจรจริงอย่างนู้นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอยู่ที่ว่ากระบวนการที่เขาให้ข้อมูลมาเขารู้ไหมว่าจะมีการรับบริจาคถ้าเขาให้ข้อมูลเฉยๆแต่เขาไม่รู้ว่ามีการรับบริจาคมันก็ยังไม่เข้าองค์ประกอบความผิดจะนักข่าวที่นําเสนอนั่นแหละเคลียร์ตัวเองก่อนไม่ใช่มาโพสต์ฟาดงองฟาดงาพ่อแม่เขาไม่สัมภาษณ์ต่อ